สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส้มทันสินีหายหน้า14ปีดังจากการเป็นทาสนำกลับมารีรันให้ได้รับชมกันอีกครั้งผ่านทางหน้าจอช่อง7แล้วล่ะครับสำหรับละครเรื่องนางทาสละครดังที่เคยออกอากาศไปแล้วเมื่อ14ปีก่อนสำหรับส้มทันสินีที่เธอนั้นได้รับบทเป็นละอหลังจากนั้นอดีตพระเอกคนดังอย่างอูพานุสุวรรณโนได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าน้องคือหนึ่งในนักแสดงฝีมือเธอเริ่มต้นเข้าสู่วงการจากการไปร่วมแสดงเป็นนักแสดงประกอบในรายการชิงร้อยชิงล้านช่วงละครสามชาติตอนหนึ่งมีผลงานแสดงละครเช่นเทใจรักนักวางแผนทางช่อง3ต่อมาย้ายสังกัดไปอยู่สถานีโทรทัศน์ช่อง7และหลังจากที่เธอได้สร้างชื่อเสียงจากวงการมานานนั้นทำให้เธอได้โลดแล่นและเป็นที่รู้จักอย่างมากอีกทั้งยังเคยคบหากับพระเอกดังอย่างหนุ่มสเตฟานอีกด้วยแต่เส้นทางรักไปไม่สวยทำให้เธอได้เลิกรากับพระเอกมาคบกับนักธุรกิจสุดหล่อแต่จนแล้วจนรอดก็ต้องพังอีกครั้งเมื่อดารานางเอกสาวส้มทันสินีพรมสุดออกมายอมรับแล้วว่าสถานะตอนนี้โสดแล้วเลิกรากับจีนนครินทารานักธุรกิจนมที่คบหาและมีแผนจะแต่งงานแต่สุดท้ายรักไปไม่รอดแถมยอมรับตอนแรกเกือบจบกันไม่สวยแต่สุดท้ายได้เคลียร์ใจกันและหลังจากนั้นเธอก็ได้เฟดตัวจากวงการบันเทิงจนไม่ค่อยเห็นเธอผ่านหน้าจอสักเท่าไหร่วงการบันเทิงมีขึ้นมีลงคลื่นลูกใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่คลื่นลูกเก่าทำให้ดารานักแสดงซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องผันตัวเองมาสร้างธุรกิจรองรับไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเธอได้สร้างธุรกิจรองรับเอาไว้หลายตัวรวมถึงการเปิดร้านเบเกอรี่สาเหตุที่เธอเลือกมาขายขนมปังอบงานแสดงไม่มีกองละครพักการถ่ายทำประกอบกับช่วงนี้ตนเองไม่ได้สังกัดเป็นนักแสดงของช่องไหนทำให้พอจะมีเวลาว่างก็เลยตัดสินใจไปเรียนทำเบเกอรี่ซึ่งตั้งใจเอาไว้นานแล้วส้มเปิดขายเดือนแรกเมื่อเดือนธันวาคม2564ที่ผ่านมาก็มีออเดอร์สั่งเข้ามาแบบทำกันไม่ทันซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้ไม่คิดว่าลูกค้าจะให้การตอบรับดีขนาดนี้เพราะตั้งใจแค่ว่าจะลองทำเล็กๆกันในครอบครัวกับแม่ก่อนและทุกขั้นตอนส้มลงมือทำเองพอดีช่วงนี้ไม่มีงานละครทำให้มาทุ่มเทเวลาให้กับตรงนี้ได้เต็มที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่หลายคนคิดถึงอย่างมากอีกทั้งตอนนี้เธอก็ยังสวยไม่เปลี่ยนแถมสวยมากขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ